กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606นั่นเองนะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณทัชกรค่ะ1มีนาคม2530นะคะเวลาเกิด3:57 นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรี3:57วันอาทิตย์ชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลช่วงนี้ก็ในบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินอันนี้เรื่องที่1และช่วงนี้นะครับให้ระวังปัญหาเรื่องคู่ครองคนรักด้วยโดยเฉพาะช่วงประมาณต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับดาวเรือนคู่เนี่ยจะโคจรเข้าไปได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักและปีนี้ดาวเรือนคู่ก็เดินผิดปกติด้วยนะครับฉะนั้นหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันดีที่สุดส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรในส่วนของงานตอนนี้อยู่ในช่วงผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะเข้าย่าง30หลังวันเกิดก็ต้องบอกว่าในแง่ของงานก็ยังถือว่ามีหลักฐานความมั่นคงนะรักษามาตรฐานได้นะครับสภาพคล่องเงินทองถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็พอมีให้จับจ่ายใช้สอยคือเน้นเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเป็นหลักนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประภากรค่ะ24 พฤศจิกายน 2514นะคะเวลาเกิดประมาณ 4-5 ทุ่มฟ้าสว่างวันพฤหัสวันพุธอันนี้น่ารักอุตส่าห์บอกมาครบเลยก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องครับอยากเปลี่ยนชื่อค่ะชื่อเดิมคือประภากรต้องดูก่อนปอปาปอสัมภาวสาก็ไก่เราเรืออ่ะเป็นชื่อแรกคือกริดก็ไก่เราเรือสบรสีนามสกุลนามสกุลพันธุมิตรค่ะพันธุมิตรมิตรไม่เอากลัวเชื่อคนง่ายชื่อที่สองคันชิดคันข้อความรอหันชอช้างสลีต่อเต่าอันนี้เข้าท่าเสริมความมีเสน่ห์ด้วยนะครับจ้ะชื่ออีกชื่อหนึ่งนะกสิดิตค่ะกสิดิตเหมือนกันในแง่เลขศาสตร์นะครับก็คือเสริมสร้างให้มีความมีเสน่ห์และเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีหลักฐานความมั่นคงแล้วก็ใช้วรรคสีนำทั้งคู่ชอบชื่อไหนความหมายอะไรใช้ได้ทั้งคู่ครับจ้ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างเนาะคุณทัชธรรม27 มีนาคม 2533ค่ะเวลาเกิด2:05 นฟ้าสว่างเป็นวันอังคาร27 มีนา 2533 2:05 นฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหรอยู่ครับความรักค่ะตอนนี้เพิ่งจะคบหาถามว่าใช่คนที่ใช่หรือเปล่าแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรปัตตานิเป็นสีใช่ครับแล้วก็เรื่องของชีวิตนะอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีต้องระวังบ้างค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าใช่เนี่ยคือช่วงเวลาที่เจอแต่ว่าหลังมีนาไปแล้วน่ะช่วงโปรโมชั่นอาจจะหมดนะก็ต้องค่อยๆปรับกันไปคำถามเรื่องงานใช่ไหมจ๊ะค่ะก็ชีวิตค่ะอะไรดีไม่ดีบ้างเป็นอย่างไรบ้างก็จะเตือนพูดถึงสุขภาพก่อนสายตาความดันระบบเลือดโดยเฉพาะพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยให้ระวังนะครับรวมไปถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบแต่ดวงนี้ก็ต้องบอกว่าพอที่จะมีหลักฐานความมั่นคงอุดรูรั่วในเรื่องของการออมให้ได้พยายามทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พันธบัตรนะครับฝากประจำยาวๆบ้านคอนโดที่ดินออมไว้ปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาของจริงครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าเดือนนี้ก็หมดแล้วนะครับเดือนหน้าครึ่งเดือนแรกมีอยู่4วันวันพุธที่3กุมภาพันธ์ประกอบการมงคลได้เพราะเป็นวันธงชัยทางการโยกครับเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ ขออภัยครับต่อด้วยวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร 14:31 ถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถแล้วก็เลี่ยงออกรถด้วยนะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 ถึง 13:30
แต่คนที่เกิดวันพระหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในช่วงกลางเดือนนะครับพุธที่17กุมภาพันธ์2559วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชครวมถึงดิถีเรียงหมอนนะครับต่างกันระยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 น.ถึง 16:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะประมาณช่วงครึ่งเดือนแรกนะของกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทำการมงคลได้ค่ะส่วนใครที่อาจจะชมรายการนะพลาดไปนะหรือว่าอยากชมย้อนหลังนะคะก็ติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนใครที่มีคำถามต่างๆจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วจดหมายค่ะ email address แล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดนะคะก็สามารถที่จะระบุข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาเราจะนำมาทยอยตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะก็สลับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าข้อมูลสำคัญนั้นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะเผื่อว่าทางทีมงานจะได้มีการโทรกลับไปบอกกล่าวหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันหรือว่าใครที่อยากมีข้อมูลนะติดชมแนะนำกับทางรายการก็บอกกล่าวเข้ามาได้นะคะว่าจะเป็นในส่วนของทางอีเมลหรือว่าจดหมายเองก็ตามค่ะว่าจะได้มีการนำมาปรับปรุงกันแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมได้มีความสุขทุกเช้ากันแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะคนมักมองคนตอนที่มีผลประโยชน์เสมอแต่เมื่อไหร่ที่หมดผลประโยชน์แล้วเจอคนอื่นที่ดีกว่าอีกคนต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ไร้ค่าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ